สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาชมต้มอึ่งนะคะต้มแบบบ้านๆนะคะเพื่อนๆที่ฟรีแต่ว่าวันนี้เราทําอึ่งให้สุกแล้วก็เอาขี้อะไรออกเสร็จแล้วนะคะแล้วก็แกะแล้วก็เราจะเอาลงต้มกันนะคะไปชมเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่ฟรีวันนี้เราจะมาทําแกงอึ่งนะคะแกงอึ่งเด้อพี่น้องมามึงเด้อจ้าเราได้อึ่งมาแล้วก็ทำลวกนะคะแล้วก็ทำให้สุกแล้วก็เอาขี้อะไรออกให้หมดแล้วนะคะแล้วก็เราจะทำพิธีแกงนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะไปมึงเด้อจ้านะคะนี่คืออึ่งที่เราทำเสร็จแล้วนะคะเราจะเอาลงหม้อแกงนะคะเพื่อนตั้งน้ำเดือดแล้วนะคะก็จะเอาลงหม้อเลยนะคะเมื่อคืนฝนตกนะคะเมื่อวานฝนตกหนักก็ไปจับมาก็ทำกินแบบบ้านๆนะคะเพื่อนเอฟซีก็จะมีต้มน้ำใส่ใบมะขามอ่อนข่าตะไคร้ลงไปนะคะแล้วก็ขมิ้นนะคะเอาอื่นใส่แล้วนะคะรอให้สุกยังไม่ได้ใส่พริกนะคะแกงนะคะแม่ใส่ไข่เลยแซ่บแซ่บเอาเป็นสูตรสูตรใส่แล้วใส่พริกแกงนะคะเราจะต้มเลยก็ได้นะคะอื่นแต่ว่าอันนี้เราเอาขี้มาลอกก่อนนะคะก็จะกินก็จะดูสะอาดบางคนเขาเจ้าเขาก็จะเคยต้มเลยก็มีนะคะต้มแกงไปเลยทั้งตัวเลยนะคะแต่อันนี้เราลวกให้สุกแล้วก็เอาขี้อะไรออกให้หมดแล้วก็เอามาแกงอีกรอบนะคะเพื่อนสูตรนี้ของลูกนะคะลูกเขาพาทำกินแล้วก็อร่อยอร่อยก็เลยลองทำดูนะคะเดี๋ยวต้มรอให้เดือดนะคะแล้วเราก็จะปิดฝาหม้อนะคะใส่พริกแล้วนะคะเพื่อนๆเอฟซีก็จะปิดฝาไปก่อนพักไว้ให้สุกประมาณสักสิบนาทีนะคะเพื่อนเพื่อนเราก็ต้มไว้สักพักแล้วนะคะก็คงจะเดี๋ยวจะชิมดูว่าเป็นยังไงบ้างนะคะมือหนึ่งถือกล้องนะคะมือหนึ่งชิมนะคะเอฟซีตักขึ้นมาก็จะเป็นตัวแบบนี้นะคะเดี๋ยวหาตัวไข่เราแกะแล้วก็เอาขี้ออกนะคะแล้วก็จะได้แบบนี้เราไปต้มนะคะนี่ก็จะมาเป็นแบบนี้เฮ้ยเราจะชิมนะคะเพื่อนสิตักน้ำขึ้นมาชิมน้ำแกงก็จะเป็นสีเหลืองนะคะก็จะนี่อยากให้อร่อยต้มใส่ใบมะขามอ่อนนะคะเราชิมแล้วพอดีแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็ถ้าเติมน้ำปลาอีกนิดหน่อยก็จะ
อร่อยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ใบกะเพรานะคะรอบเพื่อนๆแล้วเราจะใส่ใบกะเพรานะคะสุกแล้วใส่ใบกะเพรานะคะใส่ใบกะเพราแล้วก็คนนะคะเพื่อนคนลงนะคะก็จะแล้วนะคะก็ปิดแก๊ปเตรียมตักใส่ชามได้เลยนะคะพี่นี่ก็คือแกงอึ่งนะคะต้มอึ่งนะคะบางคนเขาก็จะใส่เป็นลูกดูดนะคะบางคนเขาก็จะตำพริกแล้วแต่ความชอบนะคะพี่เดี๋ยวเราตักใส่จานเตรียมทานได้เลยนะคะก็เสร็จแล้วยกลงแล้วก็ตักใส่จานนะคะพี่ติดกล้องคนเดียวก็จะลำบากไก็ตักใส่จานพร้อมทานได้เลยนะคะทุกสิ่งวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ก็พามาชมต้มอึ่งนะคะก็หวังอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆก็คงจะชอบแล้วก็ถูกใจนะคะกับเมนูแกงอึ่งในวันนี้นะคะเข้ามาชมคลิปของเรานะครับท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ของเราด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปชม EP ใหม่ๆต่อๆไปนะคะไม่ได้ทานให้ดูนะคะเพื่อนๆก็แกงนี่ก็พอเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ขอตัวนะคะสวัสดีค่ะ